มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตาดอ่วมฝนถล่มหนักน้ำท่วมถนนหลายสายจากกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักในทุกอำเภอของจังหวัดตราดนะคะจนทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมท่วมถนนสายหลักแล้วก็สายรองทำให้น้ำระบายไม่ทันค่ะน้ำได้เอ่อท่วมผิวจราจรตลอดสายโดยชาวบ้านในพื้นที่เผยว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ดซึ่งครั้งนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ30ปีหลังจากที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งวันนานกว่า10ชั่วโมงล่าสุดนะคะเพจตาดทีวีได้รายงานว่าน้ำท่วมเวลา 7:20 นาทีวันที่21กรกฎาคม2567จุดที่1โค้งอีซูซุตราดขาออกเมืองจุดที่2ลักตาซอยทางเข้าและออกจุดที่3อบจตราดขาออกเมืองจุดที่4แขวงทางหลวงตราดแยกท่าประดูทางขาเข้าและขาออกจุดที่5โค้งสวนในขาออกรถใช้1เลนขาเข้ารถใหญ่วิ่งจุดที่6ก่อนถึงแยกเขาสมิงขาออกเมืองจุดที่7หน้าสวนเติมทรัพย์ทางเข้าและออกจุดที่8แยกโพกิจโฮมวัสดุพันขาเข้าเมืองตาดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ